มีโยมเขาก็ไม่เคยมาที่วัดเขาบอกว่าดิฉันฝันเนี่ยเห็นวัดลักษณะเนี่ยเหมือนของวัดที่พระอาจารย์อยู่นี่เลยดิฉันมาฉันนั่งร้องไห้เลยมันเหมือนในความฝันทั้งหมดเลยมีท้าวเวสสุวรรณไปบอกเขาให้มาเริ่มทำให้หน่อยเขาก็ปั้นปั้นไปได้แต่ศีรษะแล้วเขาก็ฝันของเขาอะนะเขามาเล่าให้ฟังว่ามีคนเนี่ยมาพูดมาถามเขาว่าทำเขาเนี่ยศรัทธาหรือยังมีความเชื่อในตัวเขาหรือยังเช็คอินมูตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเช็คอินที่วัดดอนใหญ่วัดดังแห่งเมืองดอกบัวจังหวัดปทุมธานีครับที่เป็นหมุดหมายสำคัญทางความเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกศรัทธาของผู้คนให้หลั่งไหลมาไหว้พระทำบุญกันที่วัดดอนใหญ่อย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะขอพรเรื่องโชคลาภจากท่านท้าวเวสสุวรรณปางนั่งชี้นิ้วประธานพรองค์แรกของไทยและยังมีพี่ไข่ที่ประสิทธิเมย์ประธานโชคใหญ่ถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วด้วยกันทั้งคู่เตรียมสัมภาระทางความเชื่อกันให้พร้อมแล้วเราไปเช็คอินหมู่ที่วัดดอนใหญ่กันเลยครับวัดดอนใหญ่เดิมแล้วตั้งอยู่ในที่ลุ่มริมน้ำห่างไปจากนี้ประมาณ2กิโลด้วยความที่เป็นพื้นที่ลุ่มจึงเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมบ่อยจึงได้ย้ายวัดมาตั้งในพื้นที่ดอนจึงเป็นที่มาของชื่อวัดดอนใหญ่ครับสถานที่ตรงนี้เป็นที่ดินของหลวงโยธานรุนาถท่านก็ได้สละถวายที่11ไร่2งานเป็นที่ตั้งวัดเพิ่มมาตั้งมาตั้งแต่พ.ศ. 2452โดยการศรัทธาของชาวบ้านช่วยกันทำนุบำรุงจนเจริญมาจนถึงทุกวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดก็จะมีหลวงพ่อสามดี1หลวงพ่อดำสำริดดีสมัยอยุธยานำมาให้โยมได้บูชาสักการะปีละ1ครั้ง2หลวงพ่อปู่ดอนใหญ่ดีสมัยก่อนเนี่ยจะมีศาลเจ้าพ่อดอนใหญ่อยู่ทางใต้ของทางวัดดอนใหญ่ชาวบ้านที่ศรัทธาเจ้าพ่อดอนใหญ่เข้ามาสร้างเป็นพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง5เมตร99เซนสูง9เมตรเรียกว่าหลวงพ่อปู่ดอนใหญ่รับราชการนี่ชนมากจะมาขอสอบครูสอบทหารสอบตำรวจทุกวันนี้ก็ยังมาขอกันอยู่เรื่อยดีที่3ก็คือหลวงพ่อใจดีมั่งมีศรีสุขอยู่ในโบสถ์เงินในปทุมทองของทางวัดดอนใหญ่พระอาจารย์องค์กรท่านสร้างโบสถ์จตุรมุขโบสถ์เงินในปทุมทองท่านเปรียบจะเหมือนว่าคนที่มาร่วมทำบุญมาทั้ง4ทิศวัดดอนใหญ่ก็ตั้งอยู่ในปทุมธานีเป็นถิ่นบัวหลวงเป็นเชิงสัญลักษณ์ของปทุมธานีด้วยแล้วก็มีพระพุทธศาสนาบัวผนวกไปด้วยเป็นดอกบัวสีทองรองรับโบสถ์เงินจตุรมุข4ทิศแล้วข้างในโบสถ์ก็ประดิษฐานพระแล้วก็ชาวบ้านก็จะมาขอโชคขอนะขออสิ่งต่างๆถ้าสำเร็จชาวบ้านเขาก็เลยขนานนามว่าหลวงพ่อใจดีเพราะว่าพระพักท่านยิ้มปิ่มแล้วเข้าไปเห็นท่านแล้วจะยิ้มจะสงบร่มเย็นชาวบ้านก็เลยเรียกขานว่าหลวงพ่อใจดีอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและจากกระแสทางความเชื่อศรัทธาบูชาไอ้ไข่คุณเอกพันธ์และคุณบินบรรลือฤทธิ์ได้บูชาไอ้ไข่จากวัดเจดีย์มาถวายให้วัดดอนใหญ่ให้ผู้คนได้มากราบไหว้ขอพรและมีผู้คนสมหวังมากมายจนเป็นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่วัดดอนใหญ่ช่วงหนึ่งที่ตะไคร่กำลังมีความศรัทธาเชื่อถือของคนทั่วๆไปเยอะโยมบินบรรลือฤทธิ์กับโยมเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ไปบูชาที่วัดเจดีย์มาแล้วก็นำรูปจำลองมาประดิษฐานไว้ที่วัดดอนใหญ่เสริมความเชื่อความเลื่อมใสของศรัทธาแต่ละคนไม่เหมือนกันวัดดอนใหญ่ก็ทำให้คนรู้จักจนเกิดกระแสความศรัทธาครั้งใหญ่เพราะมีผู้โชคดีที่มาขอพรไอ้ไข่วัดดอนใหญ่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 6ล้านบาทโทรไปบอกแฟนก่อนว่าเราถูกหวย3ตัวตรงนะเราถูกเบอร์อีกอะไรเงี้ยจังหวะว่าโทรส่วนกันเรากำลังจะพูดออกไปว่าเออเราถูกหวยนะเปล่าเขาพูดส่วนกลับมาก่อนว่าเขาถูกรางวัลที่1ที่ได้ก็คือจะเป็นรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1อะค่ะจำนวน2ใบ 200,000 ค่ะขอโชคลาภไว้พอได้ก็มาแก้ให้นิดหน่อยแสนก็บาทขอให้ได้เหรียญทองในรายการที่เต็งถนัดแล้วก็เลยได้กระทะ 400,000 มาถวายแล้วปฐมบทของการสร้างยักษ์วัดดอนใหญ่นั้นบังเกิดเรื่องราวเชิงความเชื่อตั้งแต่เริ่มต้นมีโยม
เขาก็ไม่เคยมาที่วัดเขามาแล้วเขาก็มาถามหาเจ้าอาวาสเขาถามว่าโยมมีอะไรเหรอเขาบอกว่าดิฉันฝันเนี่ยเห็นวัดลักษณะเนี้ยเหมือนของวัดที่พระอาจารย์อยู่นี่เลยดิฉันมาฉันนั่งร้องไห้เลยมันเหมือนในความฝันทั้งหมดเลยมีท้าวเวสสุวรรณไปบอกเขาให้มาเริ่มทำให้หน่อยพระโยมแกก็บอกหมดเลยนะเนี่ยองค์นี้ต้องเป็นสีทององค์นี้ต้องเป็นสีเงินในความฝันของเขาอะโยมผู้หญิงเขาก็มาเขาบอกว่าพระอาจารย์ดิฉันไม่ค่อยมีปัจจัยรองนะดิฉันก็ทำงานแต่ว่าดิฉันก็พอมีเก็บบ้างดิฉันจะช่วยสร้างวันนั้นไปธุระในกรุงเทพก็ไปเจอท้าวเวสสุวรรณก็ไปเลยอธิษฐานถ้ามีบุญวาสนาจะได้สร้างให้สำเร็จได้อยู่ด้วยกันให้เนี่ยกลับไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปติดป้ายประกาศว่าจะสร้างท้าวเวสสุวรรณให้มีญาติโยมมาช่วยกันทำบุญมาช่วยกันสร้างให้สำเร็จด้วยบารมีนะเราก็อธิษฐานเราก็มีใจเจตนาที่ดีที่จะสร้างช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจากแรงศรัทธาของผู้คนร่วมสร้างท้าวเวสสุวรรณที่วัดดอนใหญ่3องค์แรกได้สำเร็จพระอาจารย์ช้างเจ้าวาดวัดดอนใหญ่ที่อยากให้ผู้ที่มากราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณนั้นได้มีโอกาสมาสัมผัสและเข้าถึงองค์ท้าวเวสสุวรรณได้อย่างใกล้ชิดจึงดำริสร้างท้าวเวสสุวรรณขึ้นอีกองค์หนึ่งองค์ประธานพรเนี่ยเราก็อยากจะให้ญาติโยมที่มาเนี่ยได้ความผ่านได้ความเมตตาของท่านแล้วก็ไปปรึกษากับช่างที่น่าจะเป็นปางประธานพรครับไม่เอานะโยมนะมันก็เหมือนเดิมเขาไม่ได้มาสัมผัสเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยมโยมทำได้ไหมที่ที่นิ้วประธานพรแต่ระหว่างที่ทำการสร้างอยู่นั้นก็เกิดเรื่องราวทางความเชื่อกับช่างที่ปั้นหุ่นท้าวเวสสุวรรณเขาก็ปั้นปั้นไปได้แต่ศีรษะแล้วเขาก็ฝันของเขาอะนะเขามาเล่าให้ฟังว่ามีคนเนี่ยมาพูดมาถามเขาว่าทำเขาเนี่ยศรัทธาหรือยังมีความเชื่อในตัวเขาหรือยังเขาก็บอกว่าให้ตั้งใบสีให้หน่อยเดี๋ยวจะทำสำเร็จเขาว่างั้นเช้ามาช่างก็มาแต่เช้าเลย มาเรียกว่าท่านเนี่ยเมื่อคืนผมฝันลักษณะอย่างนี้เขาบอกว่าไงบอกให้ตั้งใบสี แล้วก็ไปตั้งให้เขามาทำใบสีเทพเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณในท่านเป็นเทพแล้วเราก็ตั้งใบสีเทพแล้วก็บอกให้จุดธูปบอกนะว่าที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ปลูกเราต้องการที่จะช่วยพระพุทธศาสนาก็สำเร็จได้ด้วยดีเป็นองค์ประธานพรที่เห็นใครโดนมาขอพรขออะไรได้หลังจากประดิษฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณที่วัดดอนใหญ่ได้เพียงไม่นานก็เกิดกระแสทางความเชื่อครั้งใหญ่อีกครั้งขึ้นที่วัดดอนใหญ่เพราะมีผู้ที่มาร่วมพิธีเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณได้รับโชคใหญ่ถูกรางวัลที่1 12ล้านบาทเขามาทำพิธีเปิดท้าวเวสเขามาเข้าพิธีแล้วเหมือนเขาอธิษฐานนะคะเขาขอมาเขาก็ถูก12ล้านจนเป็นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวเวสสุวรรณที่วัดดอนใหญ่ตามศรัทธาความเชื่อถือของแต่ละคนห่วงห้ามกันไม่ได้นี่ศรัทธานะศรัทธาความเชื่อแต่เชื่อก็ต้องเชื่อด้วยยังมีสติมีปัญญาคิดรอบครอบไว้หาเหตุหาผลไม่ได้เชื่อแบบงมงายก็ขอโยมเข้ามาร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ได้วัดดอนอย่างเดียวโยมนะโยมวัดไหนโยมอยู่ใกล้ๆบ้านโยมก็ไปทำได้ถวายสังฆทานช่วยค่าน้ำค่าไฟในสิ่งต่างๆที่ทางวัดท่านต้องการนะวัดที่มีความต้องการในสิ่งที่โยมจะช่วยเหลือมีเยอะแยะมากมายนะโยมนะโยมก็ดูช่วยกันแต่ส่วนที่ทางวัดก็กำลังมีโครงการใหญ่ก็คือจะสร้างพระนอนยาว99เมตร99เซนตอนนี้กำลังรวบรวมปัจจัยซื้อที่ดินปรับปัจจัยที่จะสร้างพระนอนก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรกับคุณโยมที่มีศรัทธานะโยมนะมาช่วยกันร่วมสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ของคนลำลูกกานะแต่มาก็มีแนวคิดว่าจะสร้างเป็นลานบุญลานธรรมคนลำลูกกาฝากไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้เจอได้มีความยินดีกับเราด้วยนะขอเจริญพร